กันตนัสตระกูลวิรยุทธ์ชื่อเล่นชื่อทีครับเคยออกรายการแฟนแท้ครับลงในหัวข้อของแฟนแท้ไดโนเสาร์ครับหนังสือเล่มโปรดที่จะแนะนำนะครับเป็นหนังสือแนววิทยาศาสตร์นะครับและเป็นแนวสารคดีด้วยชื่อหนังสือนะครับ Your Inner Fish นะครับชื่อหนังสือของภาษาไทยนะครับก็คือในคนมีปลาในขามีครีบนะครับเล่มนี้นะครับเขียนโดยคุณนิวชูบินนะครับท่านเป็นศาสตราจารย์ทางด้านกายภาคศาสตร์แล้วก็เป็นนักบรรพชีววิทยาด้วยก็สำหรับเล่มนี้นะครับที่เจอได้ก็เพราะว่าผมฟังรายการวิทยุรายการชื่อรายการวิทแคสโดยมีพิธีกรก็คนนี้ครับเป็นคนแปลคุณแทนไทยประเสริฐกุลพี่เขาแนะนำหนังสือเล่มนี้ซึ่งพี่เขาก็แปลเองนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันคลิกที่ชื่อมันแปลกดีเหมือนกันเป็นการเล่นคำที่ดีมากเลยในคนมีปลาในขามีครีบเราก็ต้องใส่ละเอ๊ะในคนมันมีปลาในตัวหรอเราก็เลยเกิดความสนใจที่แบบอยากจะลองหามาอ่านดูก็เลยตัดสินใจไปหาซื้อมาอ่านครับสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับโดยรวมของหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นหนังสือที่เล่าเรื่องราวของการค้นพบจุดเชื่อมต่อระหว่างวิทยาการของสิ่งมีชีวิตที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากการใช้ชีวิตอยู่ในน้ำไปเป็นการใช้ชีวิตอยู่บนบกในเล่มนี้ก็จะเหมือนกับเป็นการบอกเล่าการผจญภัยของคุณนิวชูบินตั้งแต่ที่เขาไปล่าฟอสซิลที่แคนาดานะครับจนไปเจอกับตัวที่ชื่อว่าทิกไทอิกนะครับเป็นกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับที่เป็นรอยต่อระหว่างกลุ่มที่กำลังจะย้ายจากน้ำไปอยู่บนบกแต่คำถามที่เราต้องการที่จะหานะครับนั่นคือว่าแล้วจากปลาเนี่ยวิวัฒนาการไปเป็นสัตว์ขึ้นบกเนี่ยมันต้องปรับเปลี่ยนอะไรในตัวมันบ้างและสิ่งนี้เองมันก็จะเชื่อมโยงไปสู่ทางต่อไปว่าแล้วกว่าจะเป็นตัวเราได้ส่วนใดร่างกายต่างส่วนใดอะไรยังไงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราทุกคนรวมถึงสัตว์หลายชนิดต่างก็มีจุดกำเนิดร่วมจุดเดียวกันแต่คำถามนั่นคือไอ้จุดกำเนิดร่วมตรงนั้นอ่ะมันต้องพัฒนาอะไรอย่างไรบ้างก่อนหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะให้เหมือนกับว่าให้คำตอบของเราถ้าถามว่าด้วยความที่เป็นหนังสือวิทยาศาสตร์เนี่ยแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์มาก่อนจะเข้าใจหรือเปล่าผมกล้าพูดได้เลยว่าเล่มนี้ใช้ศัพท์ที่ง่ายที่สำคัญนะครับจะมีรูปให้นะครับก็จะเป็นรูปแบบง่ายๆนะครับก็เข้าใจง่ายดีครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมชอบกับประโยคนึงกับหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้จะบอกเราว่าตัวเราเองทั้งหมดทั้งตัวเราแล้วก็รวมถึงสิ่งมีชีวิตหลายชีวิตที่อาศัยบนโลกต่างเป็นผลผลิตจากความซับซ้อนของวิวัฒนาการนะครับซึ่งถูกออกแบบมาโดยที่ไม่มีผู้ออกแบบนั่นแหละครับถ้าถามว่าเอ้าแล้วคำว่าไม่มีผู้ออกแบบนั่นคืออะไรอ่านหนังสือเล่มนี้สิครับครับก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาอ่านหนังสือกันนะครับก็การอ่านหนังสือนี้ทำให้เราได้ใช้เวลาว่างมีประโยชน์แล้วก็ทำให้เราได้เปิดกว้างนะครับทางความคิดของเรานะครับก็ทุกที่เราอ่านหนังสือได้หมดนะครับสำหรับที่นี่นะครับก็มีหอสมุดนะครับซึ่งหอสมุดที่นี่ก็มีหนังสือหลากหลายประเภทก็นอกจากวิทยาศาสตร์แล้วก็ยังมีอีกหลายด้านเลยด้านศิลปะด้านสังคมวัฒนธรรมนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาอ่านหนังสือกันเยอะๆนะครับ